วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของสมาร์ททีวียี่ห้อโตชิบ้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเอ้ยเราอยู่กันในทีวียุค2021นะครับกับซีรีส์ที่ชื่อว่า M550 ซีรีส์มีทั้งรุ่น50นิ้ว55นิ้วแล้วก็65นิ้วแบบในคลิปวิดีโอนี้อุ้ยกับราคาเต็ม 36,999 บาทลดเหลือ 26,690 บาทในแอปพลิเคชัน Shopee นั้นคุณสามารถผ่อนได้ด้วยนะครับ10เดือน 0% จุดเด่นของรุ่นนี้ครับรองรับเรโซลูชันสูงสุดอยู่ที่ 4K รองรับ Dolby Vision รองรับ Dolby Atmos และปิดท้ายด้วยมีการติดตั้งลำโพง Power Base มาให้อยู่ที่ด้านหลังอีกเรื่องนึงที่ใครหลายๆคนก็ถามกันมาบ่อยครับรุ่นนี้มี MEMC ช่วยให้ภาพลื่นไหลมากขึ้นอยู่ที่60เฟรมเดี๋ยวเราไปดูกันที่สเปคที่ควรรู้กันครับและเรื่องแรกนะครับเวลาคุณซื้อทีวีหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้มาแน่นอนครับว่าโตชิบ้านั้นเขาให้สิ่งดีๆกับชีวิตคุณจริงๆครับเขาติดฟิล์มมาให้จากโรงงานแล้วซึ่งเป็นฟิล์มที่มีคุณภาพดีด้วยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับเวลาเราโยกย้ายใส่สะโพกทีวีเนี่ยไปตามห้องต่างๆแน่นอนมันจะต้องเกิดรอยนิ้วมือแต่เมื่อเราเอาผ้าแบบราคาถูกๆมาเช็ดไม่จำเป็นต้องเป็นผ้า Apple 690บาทก็ได้ปืดเช็ดไม่กี่ทีรอยนิ้วมือหายไปแล้วแตกต่างกับทีวีก่อนหน้านี้ที่เราเคยรีวิวกันมาเราหูเช็ดกันอย่างนานรอยนิ้วมือไม่หายสักทีแต่วันนี้แปลกครับโตชิบ้าทำได้ดีกว่าเรามาพูดถึงในเรื่องของการติดตั้งบ้างดีกว่าอย่างแรกที่คุณต้องรู้ครับขาตั้งของโตชิบ้า M550 ซีรีส์ตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบเหล็กแข็งแรงมากๆเรื่องนึงเลยที่คุณต้องรู้เป็นระดับถัดมานั่นก็คือความห่างของระยะขาตั้งจากซ้ายไปขวาเขาจะใช้พื้นที่อยู่ที่1เมตรครับนั่นหมายความว่าคุณต้องใช้โต๊ะที่มีความกว้างประมาณหนึ่งแต่อธิบายอย่างนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นทีวีรุ่น55นิ้วหรือว่า65นิ้วแบบนี้ความห่างของขาตั้งนั้นเท่ากันเฉยเลยเฮ้ยไม่ว่าคุณจะซื้อ55นิ้วหรือ65นิ้วนั่นเท่ากับว่าใช้โต๊ะขนาดเดียวกันเอาล่ะเรามาพูดถึงน้ำหนักของทีวีบ้างดีกว่า 14.7 กิโลกรัมครับบอกได้เลยว่าคนเดียวยกไม่ไหวในคลิปนี้เนี่ยเราเอาทีวีมาแขวนกับขาตั้งไซยักษ์แบบนี้ถามว่าเฮ้ยมันทำได้ด้วยเหรอใช่ครับทำได้แต่อุปกรณ์ยึดจับกับตัวทีวีคุณจะต้องไปหาซื้อกันเอาเองหรือจะใช้วิธีการเจาะผนังทำเป็นบิลท์อินแล้วแต่หน้าจอใหญ่แบบนี้สามารถนำไปตกแต่งบ้านได้สบายๆอยู่แล้วครับสายไฟด้านหลังของรุ่นนี้เองสามารถจะถอดออกมาได้เวลาเราต้องการเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆแน่นอนอาจจะไม่ใช้ในบ้านไม่ได้ใช้ในครัวเรือนอย่างเดียวเราอาจจะต้องนำไปออกบูธออกไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าสายมันถอดไม่ได้บางทีมันระยงระยางครับสายไฟเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่องนะครับแล้วก็พอร์ตต่างๆที่เวลาเราเชื่อมต่อพวกสัญญาณจากเครื่องเล่น DVD จากคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือฝั่งนี้นั่นเองแล้วคราวนี้เนี่ยตัวฐานขาตั้งเองอุ้ยคิดมาแล้วไม่ได้เป็นแค่ขาตั้งธรรมดาธรรมดาลอดสายไฟนะครับไปเก็บบริเวณตรงฐานได้ง่ายๆด้วยเขาจะทำเป็นแง่งกลมๆเอามาคุมมาไว้นะครับเอาล่ะเรามาต่อกันที่เรื่องของการแสดงผลกันครับคุณดูได้ด้วยตาเนื้อเลยว่าขอบจอเบเซลด้านบนด้านซ้ายด้านขวามันบางมากๆมันบางจนถ้าหากว่าคุณทิ้งระยะห่างประมาณสัก2เมตรแล้วคุณมองมาที่จอเนี้ยคุณแทบไม่เห็นขอบของมันเลยนะครับซึ่งนี่คือสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะบอกเอาไว้ว่าหากคุณต้องการทีวีจอแบบขอบบางๆโตชิบ้ารุ่นนี้ตอบโจทย์ครับเทคโนโลยีการแสดงผลบ้างดีกว่ารุ่นนี้เขาจะใช้ Lexa Engine 4K โดยการที่เขาเนี่ยจะใช้ AI ในการประมวลผลเพื่ออัพสเกลการทำภาพที่มีเรโซลูชันต่ำกว่า 4K ให้มันชัดเทียบเท่ากับ 4K เอาล่ะคราวนี้นะครับหากคุณต้องการใช้ทีวีที่มีขนาดใหญ่ๆแบบนี้เพื่อดูหนังเพื่อความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบหากว่าคุณเลือกรับชมผ่านแอปพลิเคชัน Netflix เนี่ยเขาจะมีการแสดงผลผ่านระบบ Dolby Vision ด้วยนะครับโดยเราสามารถจะปรับแต่งได้ในโหมดรูปภาพมีให้เลือก3โหมดครับ Dolby Vision แบบสว่างพรีเซตนี้เนี่ยเหมือนเป็นการดรอปความสว่างลงนะครับเพื่อให้เหมาะกับสภาพแสงที่อยู่ในห้องของคุณเวลาเราดูหนังเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเปิดไฟสว่างโล่แบบที่ผมกำลังทำอยู่แบบนี้นะครับเราอาจจะมีไฟสลัวสักดวงนึงเพื่อให้คล้ายๆกับโรงหนังไงซึ่ง Dolby Vision แบบสว่างเนี่ยน่าจะเหมาะสมมากที่สุดเราไปดูกันที่ Dolby Vision แบบมืดพรีเซตนี้เองเนี่ยเหมือนเป็นการทำให้แสงเงานะครับที่มันมืดอยู่แล้วเนี่ยมันสว่างขึ้นมาอย่างเล็กน้อยคล้ายๆกับทำ HDR ผมรู้สึกว่าการปรับ Dolby Vision แบบกำหนดเองของภาพเนี่ยมันทำให้ภาพสวยมากกว่านะครับตรงนี้เองเนี่ยหากว่าคุณมีความชอบส่วนตัวอยากได้โทน
นสีแบบนั้นแบบนี้ภาพแบบนั้นแบบนี้ลองมาปรับดูกันได้นะครับเอาล่ะเรามาพูดถึงความรู้สึกจากทีวี65นิ้วในตระกูล M550 กันบ้างดีกว่านะครับคือผมรู้สึกว่าเวลาเรานั่งดูทีวีรุ่นนี้นะครับมันจะเกิดอาการภาพสะท้อนกลับมายังผู้ที่กำลังดูทีวีอยู่ค่อนข้างเยอะไม่รู้ว่าเกิดจากชั้นจออะไรนะครับแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเวลาเรานั่งดูทีวีอยู่แล้วพบว่ารายการเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีส่วนมืดหรือส่วนที่เป็นเงาค่อนข้างเยอะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเรามองเห็นหน้าตัวเองได้เลยว่าเรากำลังยืนดูทีวีอยู่ผมก็ขอพูดเป็นเชิงความคิดเห็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องถัดมานั่นก็คือในเรื่องขององศามุมมองครับคือปกติแล้วเราอาจจะไม่ได้นั่งดูทีวีตรงๆสักทีเดียวเราอาจจะนั่งแบบไปด้านข้างบ้างเดินไปอยู่ตรงไกลๆแล้วก็มองมาบ้างผมรู้สึกว่าองศาความกว้างของทีวีรุ่นนี้นั้นมันไม่ค่อยมากพอสักเท่าไหร่ครับเวลาผมยืนดูด้านข้างแบบนี้สีที่ผมเห็นกับสีที่คุณเห็นมันไม่ตรงกันมันไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็เลยสรุปได้ง่ายๆสั้นๆว่าเวลาคุณซื้อทีวีรุ่นนี้ไปองศามุมมองที่ดีที่สุดคือการมองตรงๆกับทีวีนั่นเองคุณมีโซฟาอยู่คุณก็ไปวางตรงนู้นแหละขอให้มันอยู่ตรงๆเท่านั้นเองไม่ต้องไปหาตลับเมตรมาวัดนะไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นคราวนี้สิ่งที่มากไปกว่านั้นนะครับณขณะที่คุณต้องการดูหนังหรือดูคลิปวิดีโออะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะเป็นส่วนที่ต้องแสดงผลสีดำเนี่ยจะไม่ได้ดำสนิทความเป็นฟ้าๆหรือว่ามีแสงสว่างลอดออกมาอยู่ประมาณนึงนะครับนั่นทำให้เวลาคุณต้องการดูหนังที่มีมิติภาพเยอะๆอย่างเช่นหนังผีหรือว่าต้องการดูหนังแอคชั่นไซไฟที่มีคอนทราสต์จัดๆเลยเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามีความแสบตาอยู่ประมาณนึงนะครับก็อาจจะเกิดจากพาเนลที่เขาเลือกใช้นะครับเป็นรูปแบบ LED ปกติทั่วไปปรับตัวในการใช้งานทีวีอย่างสักเล็กน้อยวิธีแก้ปัญหาของผมเนี่ยไม่ยากอะไรเลยนะครับก็คือเข้าไปที่เมนูแล้วก็ตั้งค่าในส่วนของความสว่างหน้าจอให้มันดรอปลงไปเยอะๆหน่อยเวลาเราดูทีวีเนี่ยก็จะรู้สึกสบายตามากขึ้นนั่นเองครับคราวนี้ไปพูดถึงเทคโนโลยี MEMC นะครับหรือว่าการช่วยให้ภาพเนี่ยมันดูรื่นไหลมากขึ้นสิ่งนึงที่อยากจะบอกเอาไว้ก็คือในแต่ละรายการเนี่ยมีเทคโนโลยีในการถ่ายทําหรือว่าเทคโนโลยีในการบันทึกภาพที่แตกต่างกันครับถ้าหากว่าเป็นภาพยนตร์ก็อาจจะใช้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ25เฟรมหรือว่าสักประมาณ50เฟรมอะไรประมาณนี้มนุษย์สามารถแยกออกได้นะครับว่าภาพที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยกระตุกหรือว่าไม่ค่อยลื่นไหลอยู่บ้างซึ่งเทคโนโลยี MEMC เนี่ยจะช่วยมาจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับไปที่คำว่ารูปภาพแล้วก็เข้าคำว่าการตั้งค่าขั้นสูงครับมาต่อกันที่การปรับปรุงการเคลื่อนไหวซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ผมเลือกไว้อยู่ตอนนี้ผมเข้าเมนูที่เขียนว่ามาตรฐานเอาไว้ซึ่งเป็นค่าที่ผมแนะนำว่ามันทำได้ดีที่สุดแต่หากว่าคุณอยากลองปรับเป็นแบบชัดเจนเป็นแบบภาพยนตร์เป็นแบบเรียบบางครั้งมันเกิดอาการภาพหลอนๆตรงขอบภาพหรือที่เขาเรียกกันว่า Ghost Image นะครับซึ่งสิ่งนี้เองอาจจะพบเจอได้กับคลิปวิดีโอที่ใช้เฟรมเรทน้อยๆ อย่างเช่น25เฟรมนั่นเองเราจะมีแอปพลิเคชันพื้นฐานยกตัวอย่าง Netflix YouTube Music นะครับแล้วก็เป็นพวก Google Play นะครับแล้วก็เป็นพวกแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเบราว์เซอร์อะไรประมาณนี้นะครับเขาติดตั้งมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่จริงๆแล้วสมาร์ททีวีเครื่องนี้นะครับเราเลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็น Disney Plus Line TV True ID TV ไปเลือกหาได้ใน Google Play Store ได้เลยนะครับเพราะว่าระบบปฏิบัติการของรุ่นนี้เนี่ยใช้เป็น Android TV เวอร์ชัน9 Lollipop นั่นเองมีเรื่องนึงที่สำคัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับซื้อทีวีมาก็อยากจะได้ระบบเสียงที่มันเต็มอิ่มซึ่งตอนแรกผมเกริ่นเอาไว้แล้วว่าเขามีการติดตั้งลำโพงแยกออกมาให้อีก1ชุดสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่า Power Base Booster นะครับมีกำลังขับอยู่ที่25วัตต์ถูกติดตั้งไว้ที่ด้านหลังของทีวีนั่นเท่ากับว่าใกล้เคียงกับความเป็นซับเบสมากๆซึ่งนั่นจะทำให้เสียงของคุณเนี่ยโอ้โหมันอลังการมากขึ้นนั่นเองแต่ลำโพงแบบปกติทั่วไปเหมือนกับทีวีที่เราเคยพูดถึงก็ยังคงมีอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะแบ่งออกมาเป็นข้างละ12วัตต์นั่นเท่ากับว่าเราเอาตัวเลขมาบวกกันแล้ว12วัตต์คูณ2ข้างก็เท่ากับ24แล้วก็มี Power Base อีก25วัตต์จะได้กำลังขับของลำโพงทั้งหมดรวมแล้ว49วัตต์นั่นเองซึ่งในส่วนตรงนี้พูดไปก็คงจะไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปทดสอบกันดูนะครับว่าเพลงแดนๆแบบรีมิกซ์แบบนี้จะมีความกระหึ่มมากแค่ไหนWe'll be right back.
สิ่งที่ผมอยากแนะนำก็คือเราจะต้องตั้งค่าให้ถูกต้องด้วยสิ่งนี้คือ Dolby Atmos ครับผมแนะนำว่าให้เปิดไว้ตลอดเวลาดีกว่าเพราะว่าเทคโนโลยีตรงนี้จะช่วยให้เสียงของคุณเต็มอิ่มมากขึ้นส่วนสำคัญอันนึงก็คือโหมดเสียงครับถ้าหากว่าคุณตั้งค่าเป็นโรงภาพยนตร์เสียงมันจะมีความเอ็คโคมีความกังวานมากขึ้นอันนี้คือความแตกต่างที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการฟังเพลงอย่างเดียวเลยปรับมาที่ดนตรีจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าใช้ค่ามาตรฐานเนี่ยเสียงความกระหึ่มของคุณแทบจะหายไปโดยทั้งหมดเลยนะครับแต่การปรับมาที่โหมดเสียงดนตรีก็ยังไม่พอใจครับเพราะว่าเสียงที่ได้นั้นมันยังไม่แจ่มไม่ว้าวเลยเราแนะนำครับให้เข้ามาที่การตั้งค่าขั้นสูงครับแล้วไปที่คำว่าตัวปรับแต่งเสียงสิ่งนี้เรียกว่า Equalizer หรือว่า EQ ครับคุณจะเห็นว่าเขาจะแยกย่านเสียงออกมาเป็นตัวเลข120เฮิรตซ์500เฮิรตซ์ 1.5 กิกะเฮิรตซ์ 5 กิกะเฮิรตซ์อะไรก็ว่ากันไปซึ่งสำหรับใครที่ไม่รู้จักเลยว่ามันคืออะไรไล่ระดับเป็นแบบนี้ครับด้านบนสุดคือเสียงทุ้มด้านล่างสุดเสียงแหลมตรงกลางเสียงกลางครับปรับให้ไอ้120เฮิรตซ์เนี่ยเป็นระดับ10เสียงอย่างงี้เลยเสียงสุดยอดเสียงเต็มอิ่มมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ปรับอะไรเลยผมรู้สึกว่า power bass ที่ติดตั้งอยู่ข้างหลังที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องใหม่เนี่ยบางทีอาจจะสู้สมาร์ททีวีรุ่นอื่นๆไม่ได้นะเนี่ยเอาล่ะเรามาพูดถึงวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างสะดวกสบายกว่าเดิมนั่นก็คือการใช้รีโมทในการค้นหาด้วยเสียงคือรีโมทรุ่นนี้เองเนี่ยจะมีปุ่ม Google Assistant มาให้เมื่อเรากด1ครั้งเนี่ยก็จะมีการรับคำสั่งเสียงเลยนะครับวิธีนี้ง่ายดีคุณสามารถพูดเป็นภาษาไทยหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษหรือปนกันก็เพื่อให้เขาค้นหาคลิปวิดีโอใน YouTube หนังใน Netflix มันก็มีประโยชน์อีกตั้งหลายรูปแบบแน่และคราวนี้เนี่ยสมาร์ททีวีรุ่นนี้มีการติดตั้งเบราว์เซอร์มาให้แล้วนะครับชื่อว่า S-Laugh High Browser ย้อนอดีตไปอย่างเล็กน้อยครับก่อนหน้านี้เราเพิ่งรีวิวทีวี Hisense ไปซอฟต์แวร์จะเป็นตัวเดียวกันวิธีการใช้งานนั้นเหมือนกันครับใช้เข้าเว็บใช้อ่านบทความปกติแล้วสมาร์ททีวีจะไม่ค่อยแถมเบราว์เซอร์มาให้เราจะต้องไปโหลดเองอย่างเช่น Penguin Browser ซึ่งมันก็ใช้ยากมากวิธีในการเลื่อนเคอร์เซอร์ก็น่าสนใจครับคือเวลาที่เราต้องการเลื่อนอย่างทีละเล็กทีละน้อยเราก็ค่อยๆกดด้านซ้ายที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 แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเลื่อนไปเร็วๆก็กดซ้าย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 ขวา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 กดย้ำๆแบบนี้เคอร์เซอร์จะเลื่อนเร็วขึ้นแต่ง่ายกว่านั้นครับเราสามารถต่อเมาส์บลูทูธแล้วก็คีย์บอร์ดบลูทูธได้ด้วยและหากว่าใครนะครับไม่ต้องการจะต่อคีย์บอร์ดเพิ่มเติมแต่อยากจะควบคุมด้วยรีโมทโดยการกดไปทีละตึ๊กกดไปทีละตึ๊ก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 รุ่นนี้ครับใช้ซอฟต์แวร์เดียวกับ Hisense เช่นกันในเรื่องของการป้อนข้อมูลนั่นก็คือแป้นพิมพ์ที่ชื่อว่า Giga Keyboard สะดวกสบายมากที่สุดแล้วเพราะว่าเลเยอร์ของการพิมพ์นั้นมันใหญ่มากๆมันเต็มตามากๆก็จะมีการเดาคำให้เราด้วยนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งมันใช้งานง่ายมากกว่า Gboard ที่เป็นมาตรฐานของทีวีทั่วๆไปซะอีกเนื่องด้วยว่าทีวีรุ่นนี้นะครับรองรับทั้งการต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi แล้วก็รองรับการต่ออินเทอร์เน็ตผ่านพอร์ตLAN RJ45 เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าแต่ละบ้านสะดวกที่จะต่อสายมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเน็ตมันเสถียรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกจะลากสายอินเทอร์เน็ตอยากจะใช้การเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายด้วย Wi-Fi เนี่ยรุ่นนี้รองรับทั้ง5 GHz และก็ 2.4 GHz มาดูความเร็วที่ได้กันครับถ้าหากว่าเราต่อผ่าน5 GHz ความเร็วในฝั่งดาวน์โหลดจะอยู่ที่120 Mbps นะครับในฝั่งของอัปโหลดจะอยู่ที่71 Mbps แต่ถ้าหากว่าคุณเชื่อมต่อผ่านไวไฟ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ในฝั่งของดาวน์โหลดจะเร็วสุดอยู่ที่42เมกะบิตเปอร์เซคันด์ครับแต่ว่าความเร็วในฝั่งอัปโหลดได้มากถึง74เมกะบิตเปอร์เซคันด์ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูหนังผ่าน Netflix ดูคลิปความบันเทิงผ่าน YouTube ฟังเพลงผ่านจุกฟังเพลงผ่าน Spotify หรือว่าดูซีรีส์ผ่าน LINE TV ส่วนใหญ่จะใช้อินเทอร์เน็ตที่เขาเรียกกันว่าดาวน์โหลดครับเพราะฉะนั้นเราดูแค่ค่าดาวน์โหลดให้มันมากที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วในฝั่งของอัปโหลดสำหรับทีวีไม่ค่อยได้ใช้ครับเอาล่ะมีเรื่องนึงนะครับที่เราเกริ่นกันมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่พูดถึงสักทีนั่นก็คือพอร์ตการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ที่ด้านหลังเครื่องเนี่ยผมต้องชื่นชมนะครับว่าทีวีใหญ่ขนาดนี้พอร์ตที่เขาให้มาครบถ้วนมากๆเริ่มจากอันแรกครับ HDMI Type A มีมาให้3พอร์ตครับแล้วก็พอร์ต Optical Out มีมาให้1พอร์ตครับพอร์ต USB Type A มีมาให้2พอร์ตครับรู Mini Jack 3.5 mm มีมาให้1พอร์ตครับแล้วก็พอร์ตแอนเทนนาหรือว่าสายสำหรับเสาอากาศมีมาให้1พอร์ตครับไปต่อกันที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เราเพิ่งพูดไว้ว่ามีพอร์ต LAN RJ45 มีมาให้1พอร์ตครับปิดท้ายด้วยพอร์ต
RCA นะครับหรือว่ารู3รูเป็นสีเหลืองสีขาวสีแดงเพื่อที่จะใช้เชื่อมต่อกับเครื่องเล่น DVD หรือว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าพอร์ตนี้เองเนี่ยจะพูดตามตรงก็คือเป็นพอร์ตที่ไม่ใช่สมัยใหม่แล้วแต่อย่างน้อยให้มาก็อุ่นใจได้ว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้นั่นเองครับทีวีรุ่นนี้นะครับเห็นว่าเขาให้ USB Type-A มาตั้ง2อันไม่ใช่ว่าจะเอาไปใช้ต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดซะอย่างเดียวนะครับเราสามารถนำพวกแฟลชไดร์หรือว่าฮาร์ดดิสก์แบบพกพามาเสียบเข้ากับพอร์ตเหล่านี้ได้ซึ่งทีวีเองเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับชื่อว่าสื่อบันเทิงนั่นเองแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปเขาจะมีการแบ่งหมวดหมู่ครับวิดีโอรูปถ่ายและก็ดนตรีสมมุติว่าเราไม่อยากจะดูเป็นแต่ละแคททอกอรี่เนี่ยเรามาดูกันที่สื่อทั้งหมดก็ได้คราวนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกข้อมูลออกมาแสดงผลได้เลยครับไม่ว่าเราจะเอาไฟล์อะไรมาเปิดก็สามารถดูได้ใช้พรีเซนต์งานก็ได้ใช้ดูคลิปวิดีโอที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาก็ได้อ่ะอันนี้ไปครีเอทกันเองแล้วกันครับหากว่าคุณนะครับต้องการจะซื้อสมาร์ททีวีสักเครื่องนึงไปเพื่อใช้กับการแชร์หน้าจอจากโทรศัพท์แชร์หน้าจอจากแท็บเล็ตแชร์หน้าจอจาก PC หรือว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้รองรับครับแต่อาจจะต้องลงแอปเพิ่มนิดนึงชื่อแอปว่า Air Screen รองรับทั้ง Android และก็ iOS แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้กับ Android อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเข้าแอปนี้ก็ได้เพราะว่าทีวีเนี่ยเขามีปลั๊กอินที่ชื่อว่า Google Chromecast มาให้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพียงแค่คุณกดแชร์หน้าจอจากมือถือ Android ก็จะขึ้นชื่อ device TV รุ่นนี้มาให้คุณสามารถเชื่อมต่อได้เลยสำหรับคนที่ใช้ iOS นะครับผ่านแอปพลิเคชัน Air Screen เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเสถียรกว่ามันเรียลไทม์กว่ามันทันใจมากกว่าภาพก็คมชัดมากกว่าเอาเป็นว่าคุณอยากจะใช้กับอุปกรณ์แบบไหนเลือกใช้ให้ถูกวิธีและเราสามารถที่จะแชร์หน้าจอได้แบบที่เราต้องการเลยครับเอาล่ะมีเรื่องนึงนะครับที่ผมเนี่ยอาจจะต้องพูดทิ้งท้ายเอาไว้นะครับในช่วงท้ายคลิปนั่นก็คือสเปคในส่วนของแรมกับรอมนะครับในพาร์ทของแรมเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่2จิกนะครับก็เอาตามตรงเลยนะเราได้ทำการเข้าออกแอปให้คุณดูแล้วคุณก็เห็นความลื่นไหลการตอบสนองที่มันค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้เทสจริงๆเนี่ยผมลองโหลดเกมมาเล่นสักเกม2เกมแล้วกันนะครับอย่าง Rally Fury ซึ่งเป็นเกมขับรถในฉากที่ค่อนข้างจะมีความอลเวงอยู่ประมาณนึงนะครับคือมันมีเท็กเจอร์เยอะไงเราก็ลองทดสอบดูว่าเออนะขณะที่เราขับขี่ลื่นไหลมากแค่ไหนกับอีกเกมนึงนะครับที่มีความละเอียดทางด้านกราฟิกที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันถึงแม้ว่าไอตัวเกมนั้นอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมลองขยับขยื่นตัวละครให้ดูผ่านการควบคุมด้วยรีโมทเฮ้ยมันสามารถเล่นได้นะซึ่งเอาตามตรงแล้วแรมที่เขาให้มานั้นก็ถือว่าใช้งานได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรในพาร์ทของลอมกันบ้างดีกว่านะครับหรือว่าพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลกับตัวทีวีเนี่ยเขาจะให้มาอยู่ที่11จิกด้วยกันซึ่งข้อมูลที่คุณสามารถนำไปใส่ในทีวีได้เนี่ยก็มีตั้งแต่ไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์เพลงไฟล์หนังคุณสามารถนำไปเก็บที่ตัวทีวีเพื่อรอสแตนด์บายในการเปิดได้เลยแต่จริงๆแล้วมันก็มีวิธีง่ายกว่านั้นแบบที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือเอาฮาร์ดดิสก์มาเสียบก็จบเหมือนกันพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะนับรวมแอปพลิเคชันที่คุณได้ทำการติดตั้งลงไปด้วยนะครับหากว่าคุณเนี่ยลงแอปที่เยอะมากๆแอปที่มีข้อมูลมากๆเขาจะเอาพื้นที่ในส่วนของลอมตรงนี้เนี่ยแหละไปใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นหากคุณมีแอปที่ต้องการเยอะตัวนี้ก็ลงได้เยอะเช่นกันหากว่าใครนะครับดูมาจนถึงตรงนี้แล้วคุณสนใจมากๆชนิดที่แบบว่าเออกำลังจะสั่งซื้อเลยเนี่ยและมีอีกเรื่องนึงที่ยังค้างคาใจคือการรับประกันใช่ไหมครับเพราะว่าหน้าจอที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เมื่อมีปัญหาก็คงจะน่าปวดหัวในเรื่องของงบประมาณในการส่งซ่อมซึ่งสำหรับทีวีโตชิบ้าในซีรีส์ M550 รุ่นนี้ขนาด65นิ้วจะมีการรับประกันอยู่ที่3ปีเต็มๆนะครับหากว่าคุณพบปัญหาใดๆก็แล้วแต่อย่างเช่นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ติดนะครับหรือว่าการแสดงผลด้านภาพมันอาจจะมีความผิดเพี้ยนไปไม่เหมือนกับวันแรกที่เราซื้อมาติดต่อโตชิบ้าไทยแลนด์ได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีการดูแลหลังการขายเป็นอย่างดีด้วยตามตัวแทนต่างๆที่อยู่ในห้างทั่วประเทศเนี่ยคุณมักจะเจอทีวีโตชิบ้าอยู่แล้วเป็นแบรนด์ที่ทำการตลาดในไทยมาอย่างยาวนานใครมีคำถามส่วนใดก็แล้วแต่นะพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเรามาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีหน้าจอที่แบบอู้ย้ายใหญ่ซะเหลือเกินอ่ะไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ